ู่ต่อไปของเด็ดมวยเดือดครับรูปแบบของศึกแห่งศักดิ์ศรีครับ Centimeters tall with a record of 26 fights with 16 wins please put your hands together for Fadi Kavita from Israel ชกกันในพิกัด62กิโลกรัมครับนักชกจากอิสราเอลฟาดีคาบิตาวัย19ปีครับสูง172เซนติเมตรในทีมของสิงห์ป่าตองและคู่ชกของมุมแดงครับจากตรังประเทศไทยครับอายุ20ปีครับสูง172เซนติเมตรชกมาแล้วถึง58ไฟชนะ46ขอสิบปรบมือต้อนรับอานัทสอนเดนชพันธ์ from Thailand นี่คือชมหน้าของอานัทสอนเดชพันธ์นะครับจากจังหวัดตรังลูกศิษย์ของสารเชษครับปิดท้ายรายการสำหรับค่ำคืนนี้ครับกับเด็ดมวยเดือดและกรรมการของคู่นี้ครับขอเชิญคุณพิจิตรพรหมคงอาจารย์พิจิตรครับทำหน้าที่20กับ19ครับ172เท่ากันน้ำหนักตัวเท่ากันครับ62ถือว่าได้กันเลยนะครับคู่นี้ครับอายุส่วนสูงตอนนี้ทุกอย่างว่ากันที่ฝีมือเลยครับอยู่บนเวทีครับอ่ะดีกีอะไรแล้วแต่ครับมา3ยกนี่แม่ลืมไปก่อนครับบางทีบางครั้งดีกีเยอะก็ไปก่อนเหมือนกันครับมัวแต่ตั้งท่านะครับต้องปรับสไตล์การต่อสู้เสียใหม่นะครับเป็นอีกหนึ่งค่ายครับสอเดชพันธ์นี่ส่งเสริมเรื่องของศาสตร์ของศิลป์ครับโดยเฉพาะศิลปะแม่ไม้มวยไทยมีเข่าลอยมีก้านคอแล้วให้น้องๆทุกคนนี่เรียนหนังสือนะครับข้อสำคัญครับไม่ทิ้งเรื่องการศึกษาสอเดชพันธ์สอเชษก็เป็นเด็กสตูลครับเป็นนายตำรวจชั้นดีนะครับว่าอย่างนั้นมาสนับสนุนเยาวชนครับให้โอกาสสร้างโอกาสให้กับกีฬามวยไทยแหมปีกองก็เล็งเราเหลือเกินครับนี่ครับสนุกสนานครับปีกองก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแฟนๆมวยไทยต้องไหวครูครับจะ3ยก5ยกครับถึงจะครบองค์ประกอบนะครับเป็นศาสตร์เป็นศิลป์เป็นอัตลักษณ์ของกีฬามวยไทยครับเช่นเดียวกับผู้บริหารทางช่อง8นะครับส่งเสริมความเป็นมวยไทยครับโอ้ยตั้งศอกแลกกันครับทำมวยไทยให้เป็นกีฬาครับไม่มีการพนันนี่ครับนั่นครับสารเชษเสื้อสีเหลืองๆครับยืนกอดแขนอยู่นั่นแหละครับแม่หันขาไปเรื่อยครับทางด้านของอานัทกระโตได้ดีนะครับฟันดี้คาไปตาครับไม่ยอมโดนอยู่ฝ่ายเดียวใส่ลูกถีบไปครับอานัทสังเกตดูเกมจะไหลลื่นสนุกสนานนะครับเป็นเกมการต่อสู้ล้วนๆครับมีรุกมีรับนะครับไม่ใช่ว่าถึงกับเดินกับบวกกันแม่ยัน9นาทีครับมีบังมีโต้บ้างครับนี่ครับออกมาผ่อนออกมาหายใจใช้จังหวะฝีมือใช้แม่ไม้ลูกไม้ครับครับนี่แข้งสวยๆจับฟาดี้ก็เดินเร็วขึ้นครับแม่เป็นรายที่2นะครับคู่แรกก็เปิดหัวกับสิงห์ป่าทองเหมือนกันครับยกทีมไปเลยครับหมัดฮุกซ้ายมาแล้วครับฟาดี้โอ้โหพยายามเดินจ้วงหมัดนะครับแต่ว่าไม่ตกใจนะครับอานัทสอนเดชพันธ์ก็อาวุธก็ยังออกค่อยๆคลำทางกันไปก่อนนะครับผ่านยกแรกชมภาพช้าครับตั้งศอกซ้ายหน้าครับดูครับหุกซ้ายตบซ้ายวางขวาฟันต้นขาเลยนะครับ
นี่ครับนักมวยที่เคลื่อนไหวเก่งๆสปริงข้อเท้าดีๆเตะต้นขาแบบนี้ครับเตะให้อยู่ครับแต่ว่าแม่ดูครับหมัดทักษะการใช้กำปั้นยกที่2ครับครบเครื่องครับชาวต่างชาติแข่งหน้าออกได้ดีนะครับอานัทครับใช้เป็นตัวช่วยใช้เป็นตัวทำลายจังหวะสายดีดเข้าไปเรื่อยๆครับโอ้โหแต่ว่ายิ่งดีนี่ทำให้ตอนนี้ฟาดี้คาปิตาก็ยิ่งเดินเร็วกันแล้วครับมีขวามาบ้างครับฟาดี้สายตบวางขวาครับทางด้านของอานัทครับเดินเร็วขึ้นแล้วครับทางด้านของฟาดี้ยืนห่างๆเป็นประเภทห่วงๆนี่ไม่ได้นะครับมวยไทยนี่ไม่ได้ครับอาวุธยาวก็ได้อาวุธสั้นก็ดีครับระยะอยู่ที่การใช้ครับเลือกใช้ถูกประโยชน์ครับใช้คนให้ถูกกับงานใช้อาวุธให้ถูกที่ครับถึงจะได้งานได้เนื้อได้แต้มครับเปี้ยงเข้าไปติดการไปย้ำๆเข้าไปครับแม่โดนท่อนแขนบ่อยๆนี่อันตรายเหมือนกันครับแขนค่อยๆล้าค่อยๆห้อยครับสู้กันสนุกครับคู่นี้ยังเป็นจังหวะยาวๆอยู่นะครับระยะประชิดยังไม่ค่อยเห็นครับสับคืนบ้างครับก็รอสายบวกจังหวะ2เลยครับอานัทโอ้โหสับต้นขาไปเรื่อยๆครับเป็นตัวทำลายจังหวะไม่จะหมุนครับจะหมุนครับจะแบ็คคิกนะครับอานัทอันรู้นะครับแม่เสียงน้องเปรมนะครับโก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 นะครับลูกสาวของโปรโมเตอร์ครับถีบหน้าอกอีกอ้าวแม่ไม่เป็นเป้านิ่งครับอานัทเตะแล้วออกข้างเตะแล้วออกข้างครับวนซ้ายทีขวาทีครับโอ้ยวางขวาดอกนี้เข้าชายโครงครับต้องเดินครับแม่อาจารย์พิจิตรบอกเดินหน่อยครับอานัทฟาดีนี่ไล่จนเหนื่อยแล้วแต่ก็เดินก็ยังออกอาวุธครับเป็นชั้นเป็นเชิงครับอ้าวไม่เป็นไรครับกรรมการเตือนครับผมเดี๋ยวผมจัดให้ครับแต่ก็อาศัยจังหวะ2เลยครับจังหวะที่ฟาดี้เดินเข้ามานี่ครับออกขวาออกซ้ายทำลายจังหวะของฟาดี้แม่ก็เดินไม่มีเหนื่อยจริงๆครับฟาดี้คาปิตาแต่ว่าเดินไปรับแข้งนี่ก็จะไม่ไหวเหมือนกันครับเดินแล้วต้องออกอาวุธครับหมดยกที่2ครับหาตัวไม่เจอครับอ่ะตั้งลำกันใหม่ครับแก้เกมครับช่วงพักยกไอ้น้ำชมภาพช้ากันเลยครับแหมเข็นไปครับแต่ว่าอาวุธก็ยังไม่เข้าเป้าเท่าไหร่ครับฟาดี้นี่ครับถอยก็จริงนะครับแต่ว่ามีศาสตร์มีโต้มีคืนครับฟาดี้จะไปเล่นจังหวะนี้ไม่ได้ครับต้องเดินตัดเวทีให้เก่งนะครับนักมวยนอกจากจะบู๊เรื่องพละกำลังแล้วการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบนเวที IQ ต้องมาด้วยครับไม่ใช่เดินตามร่องแข้งคู่ต่อสู้นี่ก็หาไม่เจอครับยังไงก็หาไม่เจอครับต้องตัดสินใจให้เร็วแล้วครับทำไงดีเดินชนเหมือนเดิมเลยครับฟาดี้คาปิตาไม่หนีเลยครับแม่ยังว่าครับเจอนะนี่ก็ต้องหาตัวแกให้เจอเลยครับเร็วจริงๆครับซ้ายทีขวาทีโอ้โหแข่งขวาครับลูกนี้เน้นๆดอกนี้เข้าชายโครงเลยโอ้ยดูครับมุมกล้องมันรับช้อนกันพอดีครับแม่จะได้เห็นจะๆครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยหมัดเท้าเข้าศอกครับแม่แทงมาสักครู่นี่ไม่เจ็บกระจุกเลยครับแต่ว่ายังเก็บอาการซ่อนอาการดีครับทางด้านของฟาดี้คาปิตาไปมวยที่รอดักเก็บจังหวะ2นะครับสำหรับอานัทนี่ครับทำได้ทีเดียวก็ผลักออกไปครับเอาแบบประเภทเข้าตาครับ
่อยยากครับดูครับอานัทครับมาขยับแกวางขวาไว้ก่อนนะครับเอาลูกถนัดเอาลูกหลักครับเตะขวาวนขวาตัวเองครับเพื่อให้ได้จังหวะสาดขวาจังหวะนึงนะครับนี่ครับมีซ้ายตบอ่ะครับยืนใกล้ๆทีต่อทีปักหลักแล้วไม่หนีแล้วครับบังไว้เก็บไว้ดูอาวุธที่เข้าลำตัวนะครับอย่าไปดูว่าออกเยอะก็จริงแต่ไม่เข้าเป้านี่กรรมการก็จะไม่ให้แต้มนะครับติดท่อนแขนติดนักแข้งนี่แหละครับดูขวาของอนัทนะครับเตะแล้วถอยมาครับโอ้ยเต็มนักแข้งเลยครับหวดตึ๊บเข้าไปเนื้อๆต้นขาต้นขาย้ำๆเตะเพื่อให้พะวงนะครับแล้วก็จะขึ้นบนแล้วครับโอ้โหหมัดไม่ถึงครับแม่ตอนนี้พลิ้วแล้วครับอนัทสอนฤชพันธ์ครับหลอกล่อเป็นมาทาดอร์ครับตอนนี้ไฮฟาดีคาปิตาเดินเข้ามาแต่แกก็เดินจริงๆครับฟาดีไม่มีเหน็ดไม่มีเหนื่อยครับจะหมุนตัวนารายคว้างจักรนะครับแม่ไม่ยอมปะทะเลยครับตอนนี้ครับอานัทครับเสียงน้องเปรมก็ยังไม่เงียบนะครับคิก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 ครับลุ้นลูกทีมนะครับฝ่ายหนึ่งคิกฝ่ายหนึ่งโกครับหมดยกสุดท้ายโอ้ก็เดินไล่จนเหนื่อยเลยครับฟาดีคาปิตาไปดูภาพช้ากันเลยครับนี่นะครับได้เหมือนกันนะครับแข่งของฟาดีคาปิตาแต่ว่าโอ้โหอานัทนี่เข้าออกรวดเร็วจริงๆครับได้แล้วก็ถอยเลยครับแหมลูกนี้ครับอะไรคว้างจักร Ladies and gentlemen please put your hands together for the red corner และเป็นชัยชนะของอานัทสอนเดชพันธ์ครับเอาชนะคะแนนฟาดีคาปิตาจากอิสราเอลไปได้